ครับขอโอกาสครับในคำสอนของหลวงตานี้ไม่มีอะไรสงสัยแล้วครับจุดผิดพลาดของตัวเองด้วยความที่มันไม่เคยแจ้งในจิตพุทธะนะครับมันเลยมีความหลงเอาตัวเข้าไปค้นไปพยายามไปหลงไปปรุงแต่งกระทำต่างๆคือหลงเข้าไปในความคิดนะฮะการได้ฟังที่ผ่านมานี้ทำให้เห็นจุดอ่อนของตัวเองคือความเพียรครับเพียรที่จะมีสติรู้เท่าทันความคิดของตัวเองที่หลงเอาตัวเองเข้าไปกระทำตามความอยากความปรารถนานะครับทั้งที่จริงๆแล้วมันต้องมีสติเห็นแล้วก็รู้เท่าทันแล้วก็ละปล่อยวางออกมาอยู่กับความจริงที่ปรากฏขณะปัจจุบันนั้นตลอดไปครับก็เห็นความบกพร่องของตัวเองและแก้ไขซะนะแต่ละคนนมัสการค่ะหลวงตาเมื่อกี้ขณะฟังหลวงตาก็ยังมีการเอ๊ะอะว่าเอ๊ะเราเข้าไปเป็นมีตัวเราเข้าไปหรือเปล่าเพราะไปนั่งสังเกตดูว่ายังมีตัวเราอยู่ในนี้หรือเปล่าในเมื่อเราบอกว่าตัวเราไม่มีก็เห็นในขณะจิตนั้นเลยค่ะว่าอ๋อเอ๊ะอะนี่ก็สังขารทั้งหมดมันก็เข้าใจแล้วค่ะหลวงตาว่าการไม่เข้าไปเป็นปันเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะหลวงตามันแจ้งแก่ใจแล้วค่ะสาธุเอาแบบว่าไงเมื่อคืนที่หลวงตาเมตตาสอนมาก็คือว่าให้ไปดูให้ขาดว่าใจเรามันปรารถนาอะไรมันอยากมันจะไปอยากจะได้อยากอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเมื่อวานนี้ก็พี่เก๋ไปค่ะก็เมตตาไปชวนให้เดินจงกรมก็เดินจงกรมแล้วก็พิจารณาดูว่าดูให้ขาดซิว่าจริงๆแล้วมันต้องการอะไรกันแน่ก็ดูไปก็เห็นความอยากเห็นตัวที่มันผลักดันอยากจะบรรลุอยากจะได้อยากจะเป็นอยากตัวตัณหามันแรงก็ถามมันว่ามันจะเอาอะไรในเมื่อถ้าตัวไม่มีตัวเราไม่มีแล้วอยากอย่างนั้นน่ะมันจะบรรลุไหมในเมื่อการบรรลุมันไม่มีมันมีแต่การสิ้นหลงสิ้นยึดถ้าอยากอย่างนั้นมันคือยึดมันคือหลงแล้วจะยึดจะหลงอยู่ไหมจะอยากอยู่ไหมมันก็คือถามตอบตัวเองค่ะมันก็บอกว่าไม่อยากแล้วไม่เอาแล้วยิ่งอยากยิ่งจะเป็นยิ่งห่างไกลยิ่งห่างไกลยิ่งไม่ยิ่งหลงยิ่งไม่สิ้นยึดไม่สิ้นหลงก็วนเวียนถามแล้วให้มันตอบอยู่อย่างนี้นานอยู่แล้วเจ้าค่ะแล้วมันก็บอกว่ามันไม่เอาแล้วแล้วก็ตอนนั่งพิจารณาก็พิจารณาเหมือนอย่างที่นั่งในศาลาเจ้าค่ะว่าสังขารที่มันเกิดขึ้นในกายที่มันคิดนึกตึกตองปรุงแต่งที่มันขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวตัวไปไหวตัวมาพวกเนี้ยมันเป็นความปรุงแต่งของสังขารของจิตใจของอาการของใจที่มันก็เกิดขึ้นของมันเองมันก็เป็นของมันอย่างนั้นจะไปห้ามมันก็ไม่ได้มันเกิดของมันเองก็เห็นมันเป็นอย่างนั้นแล้ววิสังขารที่เขารู้เขาก็รู้ของเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างนั้นมันอยู่คู่กันอย่างนั้นก็ดูว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละก็ไม่ยุ่งอะไรกับมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะมันเป็นธรรมชาติของชีวิตที่มันเป็นของมันอย่างนั้นเองก็ดูวนเวียนดูอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาก็เรื่องของมันก็ดูว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแหละ
มันเป็นของมันอย่างนี้แหละก็มันเป็นธรรมชาติมันไม่มีตัวเราก็เราบอกแล้วว่าตัวเราไม่มีตั้งแต่แรกในเมื่อไม่มีตัวเราแล้วจะไปยุ่งอะไรกับมันถ้ายิ่งเข้าไปยุ่งก็คือเข้าเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปแทรกแซงเอาเข้าไปทำมันก็กลายเป็นว่าไปเป็นส่วนเกินของกายใจที่เขามีแค่สังขารกับวิสังขารสองอย่างก็วนดูแล้วก็เห็นมันอย่างนั้นมันเป็นของมันเองก็ดูแบบนี้เจ้าค่ะแล้วพิจารณาดูนะต้นไหนที่ยังบกพร่องอยู่นะสังเกตทุกขณะปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะว่ามีตัวเราเข้าไปมีตัณหาอุปทานต่อสิ่งใดต้องสังเกตเอาเองเจ้าค่ะในชีวิตประจำวันก็เพียรดูว่าขณะที่เรายืนเดินนั่งกินดื่มหรือทำอะไรก็ตามเมื่อก่อนมันจะมีความจงใจมากนั่นก็คือเหมือนกับไอ้ตัวตัณหาที่มันผลักดันให้เราเข้าไปทำตอนหลังก็ทำให้มันแบบไม่จงใจก็คือเหมือนกับที่หลวงตาบอกเบากายเบาใจก็ทำอะไรก็เหมือนกับไม่มีตัวเราเข้าไปทำก็ทำแบบเบาๆอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ไม่ถูกไม่ใช่ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกอันเนี้ยไม่ถูกอย่างแรงนะมีตัวเราจะไปเอาความเบาๆนั่นมีตัวเรารังเกียจความหนักๆมีตัวเราจะไปเอาความเบาๆมีตัวเราจะไปเอาความว่างมันว่างก็เพราะว่ามันสิ้นตัวเรามันว่างเพราะว่าสิ้นตัวเราใจมันว่างเปล่าเพราะมันสิ้นตัวเราแต่แววเนี่ยมันตั้งเป้าตั้งธงไว้จะเอาตัวเราไปเอาความว่างเอาตัวเราจะไปเอาความเบาๆความสบายใจสิ่งใดไม่สบายใจจะไม่เอาไม่ถูกไม่ถูกยังฟังแล้วยังหลงเป็นอวิชชาอยู่เลยเนี่ยต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยก็คือเป็นปกติแต่มีสติรู้สึกตัวแล้วค่ะแววมันไม่พูดข้างใดเจอหน้าข้างใดพูดข้างใดทำไมมีแต่จะเอาพูดยังไงก็ไม่เห็นว่ามีตัวเราจะเอาตัวกูจะไปเอาตัวกูจะไปได้ตัวกูจะไปเป็นตัวกูจะเอาความว่างตัวกูจะเอาความเบาสบายตัวกูไม่ชอบความไม่สบายใจตัวกูไม่ชอบอาการไม่สบายใจตัวกูรังเกียจอาการที่มันไม่ถูกใจตัวกูชอบให้มีอาการในใจให้มันว่างๆเบาๆพูดข้างใดเจอหน้าข้างใดทำไมไม่เห็นเปลี่ยนแปลงมันมีเป้าหมายมีธงปักไว้คาไปเลยอ่ะตอนนี้เนี่ยพูดอยู่เมื่อกี้เนี่ยกันเนี่ยยังจะมีตัวเราไปเอาอยู่นั่นแหละมีตัวเราจะไปเอานั่นแหละคือฟังก็ฟังแต่ใจมันดื้อด้านมากเลยมันดื้อด้านจะไปเอากูจะไปเอาฟังอย่างนึงฟังอย่างเนี้ยแต่กูก็จะเอาเหมือนกับพ่อแม่ดุลูกดูหลานว่าอย่าไปอย่างงู้นอย่าไปอย่างนี้มันอันตรายมันเป็นทุกข์แต่ก็ดื้อด้านจะต้องไปให้ได้ไปเอาให้ได้จะไปเป็นให้ได้จะไปเอาให้ได้ไปเป็นให้ได้ไม่รู้ไม่มีสติปัญญาที่จะเห็นโทษเห็นภัยรู้เท่าทันว่าภพชาติมันจะยาวนานโอกาสจะกลับมาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์อีกมันหายากไม่มีแล้วยากที่สุดในโลกพบคนสอนอีกพบพุทธศาสนาพบพระพุทธธรรมปยสงพบผู้สอนนี่มันยากที่สุดในโลกนะโอกาสจะวนกลับมาอีกครั้งมันยากที่สุดในโลกต้องกลัวโทษภัยอันเนี้ยให้มันเนี่ยจะไปเอาอยู่นั่นน่ะยังมีตัวกูจะไปเอาเนี่ยมันปล่อยวางให้หมดไม่มีตัวกูจะไปเอาอะไรล่ะมีแต่ทุกขณะปัจจุบันน่ะมันก็อยู่กับปัจจุบันขณะโดยสิ้นตัวกูที่จะไปเอาไปได้อะไรไปเป็นอะไรอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยไม่มีตัวกูไปได้ไปเอาอะไรไปเป็นอะไรมันจะได้ไหมแบบนี่นานแล้วนะเนี่ยมาทีไรก็ว่าทุกทีแล้วทำไมยังเป็นงี้อีกอ่ะมันยิ่งละเอียดยิ่งเบาบางยิ่งละเอียดยิ่งเบาบางก็ยิ่งยึดดักเข้าไปยึดไอ้ที่ละเอียดที่เบาบางอ่ะเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยความบกพร่องของตัวเองมันผิดพลาดตรงไหนแหวนลองดูสิพูดสิใกล้ๆไหมเหมือนสัญญาเก่าๆที่มันผลักดันอยู่เรื่อยเลยเจ้าค่ะตาแต่ว่ามันก็รู้อยู่ค่ะว่าไม่เอาแต่เหมือนกับสัญญามันก็ขึ้นมามันพอสติเราขาดมันก็จะผลักออกมาก็ต้องเพียรมีสติแล้วก็ละมันทุกขณะปัจจุบันเจ้าค่ะเอาจ้ะ
แก้ไขซะนะก่อนที่จะตายต้องแก้ไขทันเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์อีกยากที่สุดในโลกแล้วจะมาพบพุทธศาสนามีผู้สอนยากที่สุดในโลกนะโอกาสจะได้วนกลับมาในชีวิตหนึ่งจะได้วนกลับมาอีกสักครั้งหนึ่งหรือไม่ยากแล้วที่จะพบเกิดเป็นมนุษย์ด้วยพบพุทธศาสนาด้วยผู้สอนธรรมชี้ทางให้พ้นทุกข์ด้วยยากที่สุดในโลกแล้วยากอย่างที่สุดแล้วเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวก็ยากสุดแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังอยู่ครบก็ยากที่สุดในโลกแล้วเกิดมาจะมีผู้สอนธรรมชี้ทางมันยากจากทางนั้นแน่จะมามีโอกาสไหมอย่างเงี้ยมันยากสามยากเลยมันจะกลับมามีโอกาสอย่างงี้ไหมให้เห็นทุกโทษภัยอันนี้ที่มันจะเกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยรู้ตัวอยู่มีสติปัญญารู้เห็นอยู่ในปัจจุบันขณะมันไม่มีตัวเราไปเสวยอะไรไปยึดถืออะไรไม่มีตัวตนเราไปเสวยอะไรไปยึดถืออะไรจะไปเอาอะไรจะไปได้อะไรไปเป็นอะไรไม่มีมันมีแต่อยู่ปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะโดยสิ้นตัวตนสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นจะไปเอาอะไรไปได้อะไรไปเป็นอะไรไม่ยึดถืออะไรเลยสักอย่างเดียวอยู่ปัจจุบันขณะก็รับรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทุกขณะปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะไม่ยึดถืออะไรเลยไม่เอาอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยแต่แค่รับรู้รับทราบแค่รับรู้รับทราบในปัจจุบันขณะใจมันก็ว่างเปล่าแล้วมันว่างเปล่าจากตัวตนไม่ยึดถือมันก็ว่างเปล่าจากตัวตนมีความยึดถือมันก็มีตัวตนมีตัวตนไปยึดถือไม่ยึดถืออะไรเลยใจมันก็ว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากกิเลสพ้นจากทุกข์มันก็พ้นจากทุกข์แล้วในปัจจุบันก็เป็นนิพพานในปัจจุบันนิพพานมันต้องเกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นในปัจจุบันคือสิ้นยึดถือก็ต้องสิ้นในปัจจุบันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะไปเป็นนิพพานข้างหน้าไม่มีหรอกมีแต่ปัจจุบันปัจจุบันขณะที่สิ้นยึดถือสิ้นยึดถือก็สิ้นตัวตนเพราะว่าไม่มีใครยึดถือไงมันก็เลยไม่มีตัวตนผู้ไปยึดถือสิ้นยึดถือก็สิ้นกิเลสตัณหาพ้นจากทุกข์ความทุกข์ของขันธ์5มีอยู่แต่ไม่มีผู้ไปยึดได้เป็นทุกข์เรียกว่าพ้นจากทุกข์นิพพานกับนิพพานในปัจจุบันขณะนี่แน่วางทั้งหมดในปัจจุบันขณะเนี่ยไม่เอาอะไรไม่ยึดถืออะไรมันก็ใจมันก็ว่างเปล่าว่าจากตัวตนไอ้ที่เขามันยึดใจที่ว่างเปล่าเนี่ยคือมันเอาตัวตนมันยึดถือมันเอาสังขารกลับมายึดถือใจที่ว่างเปล่าถ้ามันไม่หลงสังขารแล้วไม่หลงเป็นสังขารแล้วใจมันก็เป็นว่างเปล่าโดยไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราไปอยู่ในความว่างไม่มีตัวเราไปยึดถือความว่างมันก็เป็นความว่างที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนเพราะไอ้ความเป็นตัวตนความยึดถือเนี่ยมันขวางธรรมชาติไว้กลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไปเป็นความว่างเปล่าหนึ่งเดียวกับความว่างเปล่าในธรรมชาติไม่ได้ก็เป็นปัจจุบันขณะนี่แน่ยึดถือทั้งหมดเนี่ยไม่เอาอะไรยึดถืออะไรเป็นอะไรเลยในปัจจุบันขณะเป็นนิพพานก็เป็นนิพพานในปัจจุบันขณะปัจจุบันนี้เลยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะต้องไปค่อยๆปล่อยวางค่อยๆปล่อยวางไปทำอย่างนั้นก็มันก็มองไม่ออกมีผลประโยชน์เพื่อตัวเรามีตัวเราจะไปเอาผลประโยชน์ของการปล่อยวางเดี๋ยวตัวเราจะได้นิพพานอันนี้มันเป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานวางก็คือวางในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะวางหมดไม่ยึดถืออะไรเห็นอยู่รู้อยู่ไม่ยึดถืออะไรใจก็ว่างเปล่าว่างเปล่ามันก็ไม่มีผู้ยึดถือถ้ามีผู้ยึดถือใจว่างเปล่ามันก็หลงสังขารอีกเอาสังขารมายึดถือใจที่ว่างเปล่าสิ้นหลงสังขารแล้วใจมันก็ว่างเปล่าไม่มีผู้ที่หลงสังขารเอาสังขารกลับมายึดถือใจที่ว่างเปล่าใจมันก็เป็นว่างเปล่าโดยไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นเป็นความว่างเปล่าอย่างบริสุทธิ์ไม่มีตัวตนของเราอยู่ในความว่างเปล่าไม่มีตัวเราไปยึดถือความว่างเปล่าเพราะว่าความรู้สึกเป็นตัวตนเรามันเป็นสังขารพอสิ้นหลงสังขารสิ้นหลงให้เป็นสังขารใจก็เป็นความว่างเปล่าที่เป็นบริสุทธิ์จริงๆโดยที่ความว่างเปล่าบริสุทธิ์คือเป็นความว่างเปล่าที่ไม่มีตัวตนไม่มีสังขารอะไรในนั้นเป็นวิสังขารเป็นอสังขตธาตุเมื่อเป็นใจที่ไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีใจไปยึดอะไรให้เป็นทุกข์เพราะมันไม่มีตัวตนไม่มีตัวปรุงแต่งใจมันเป็นวิสังขารที่ความปรุงแต่งไม่ได้มันเลยไม่เอาใจไปยึดถือสิ่งใดให้เป็นทุกข์แต่มันมีคนหลงเนี่ยพยายามกลับมายึดถือใจที่ว่างเปล่ามันเลยเอากลับด้านเอาความปรุงแต่งเอาสังขารปรุงแต่งเป็นตัวเราเป็นอวิชชากลับมายึดถืออีกยึดถือใจที่ว่างเปล่ามันเลยไม่สิ้นอวิชชาสิ้นอวิชชาแล้วใจมันก็เป็นความว่างเปล่าเป็นวิสังขารเป็นอสังขตธาตุที่บริสุทธิ์จริงๆนิพพานก็มันหมายถึงผู้ยึดถือสิ้นตัวตนสิ้นตัวตนก็ไม่มีตัวตนของเราตัวเราไปยึดถือสิ่งใดเป็นทุกข์นิพพานมันคือสิ้นผู้ยึดถือมันก็เลยพ้นทุกข์นิพพานมันแปลว่าความดับทุกข์หรือพ้นทุกข์ความทุกข์มีอยู่ของประจำขันธ์น่ะคือทุกข์เพราะอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ความยึดให้เป็นทุกข์ไม่มีเลยเรียกว่าพ้นทุกข์นิพพานคือความพ้นทุกข์พ้นทุกข์กับนิพพานพ้นทุกข์โดยถาวรสิ้นเชิงนี่คือนิพพาน
มันก็คือพ้นในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ยึดถืออะไรมันก็เป็นนิพพานในปัจจุบันถ้ามันพ้นทุกข์อย่างถาวรที่เชิงที่ยึดโดยสิ้นเชิงในปัจจุบันมันก็อยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยที่ไม่มีตัวตนของเราไปยึดถืออะไรไม่ยึดถือแม้แต่ความพยายามที่จะไม่ยึดถือถ้ามีตัวเราพยายามจะไปยึดถือจะพยายามให้ไม่ยึดถือมีตัวเราพยายามจะไม่ให้ยึดถืออันนั้นมันก็ไม่สิ้นมีความมีตัวเราไม่สิ้นหลงปรุงแต่งปัญญามันต้องรู้รอบแบบเนี้ยเห็นรอบรู้รอบมันถึงจะสิ้นหลงสังขารได้สิ้นหลงสังขารได้ก็สิ้นตัวตนสิ้นอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานได้สิ้นภพสิ้นชาติสิ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้แต่ปัญญาไม่รู้รอบก็ยึดนั่นยึดนี่ไม่เอาอันนี้จะไปเอาอันนั้นสังเกตไม่ออกในปัจจุบันเข้าใจไหมแหววแล้วค่ะแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องนะอย่าปล่อยให้มันผิดแล้วผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกผิดแล้วผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกไงไม่รู้จักเข็ดจุกลาบวนกลับมาไหมดูสิเป็นไงนะฟังกลับแล้วหลังจากฟังแล้วเป็นไงบ้างอ่ะฟังลูกตาฝากคนอื่นบ้างแล้วเป็นไงบ้างก็เห็นแล้วเจ้าค่ะเห็นหลงไปอยู่ในสังขารเห็นว่าอวิชชามันมีตัวอยู่มันยังปัญญามันยังไม่รู้แจ้งจริงเจ้าค่ะแต่มันเหมือนเป็นมันรู้อยู่ในสัญญาเจ้าค่ะมันเห็นให้มันรู้รอบเห็นรอบนะมันจะได้ไม่หลงค่ะก็บางทีมันก็พูดยากนะหลวงตาปัญญานี้บางทีมันก็ว่าแจ้งแล้วแต่มันก็แอบมีตัวอีกพอหลวงตาพูดเมื่อกี้ก็เห็นสังขารเลยเจ้าค่ะนั่นแหละเห็นแล้วก็เป็นปัญญาแล้วพอเห็นแล้วก็เป็นปัญญาแล้วมันก็วางได้แล้วที่ตอนแรกเป็นแค่สัญญามันยังไม่เห็นจริงเจ้าค่ะค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะเมื่อคืนก็เข้าทางจงกรมอะค่ะก็เห็นความปรุงแต่งฟุ้งแล้วก็นิสัยเดิมก็มาอีกคือจะเอากับมันว่าโอ๊ยทำไมเป็นแบบนี้แล้วจะทำยังไงแล้วทำยังไงเนี่ยทำยังไงถึงถูกทำยังไงถึงผิดคือทั้งที่ฟังแล้วพอไปปฏิบัติจริงก็ไปฟัดไปสู้กับตัวเองอีกเหมือนเดิมอะค่ะพอตอนหลังก็เลยเหมือนกับเห็นว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นก็กลับด้านค่ะหลวงตาก็เป็นรู้ไปเฉยรู้ว่ามันมีปรุงแต่งอยู่รู้ว่ามันคิดแก้ไขรู้ว่ามันหาผิดหาถูกอะค่ะก็รู้ไปแบบนั้นนะคะหลวงตาค่ะแล้วฟังมันทั้งหมดเลยที่มันหลงเมื่อคืนนี่งงฟังตอนเช้าแล้วเมื่อคืนก็หลงแล้วจะถึงตอนนี้ณเวลานี้เป็นไงบ้างมันก็เห็นตัวเองชัดขึ้นว่าล่องเดิมเนี่ยค่ะตั้งแต่เล็กจนโตเลยคือคิดประเมินแก้ไขคิดประเมินแก้ไขหาผิดหาถูกอยู่แบบนี้ค่ะหลวงตาแล้วก็เอามาใช้กับทางธรรมคราวนี้พอเมื่อวานพอไปอย่างที่เล่าหลวงตาคือพอไปลงล่องจงกรมก็นิสัยเดิมก็มาอีกคราวนี้พอมันเหมือนกับทวนแล้วก็รู้เท่าทันตัวเองมากขึ้นค่ะว่าเรามีล่องนี้นี่หนาแน่นอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาแล้วก็เหมือนกับเรารู้ที่จะให้มันเป็นไปไม่แก้ไขรู้ตัวว่ามันรู้อยู่ที่ใจว่ามันเป็นยังไงรู้ณขณะปัจจุบันไปค่ะสาธุเอาไว้อ่ะมาสักการหลวงตาเจ้าตอนนี้คิดว่ารู้แล้วว่าตัวเองอ่ะมีจิ๊กซออะไรอยู่แล้วจะต่อไปเป็นยังไงคะเจ้าค่ะหลวงตา มันไม่มีตัวเราเมื่อมันไม่มีตัวเราเข้าไปอยู่ในทุกขณะในอะไรปล่อยวางตัวเราทุกขณะจิตมันก็เป็นสังขารมันก็เป็นสังขารของมันอยู่เช่นนั้น มันไม่มีตัวเราก็ไม่มีอวิชชาเจ้าค่ะจะใช้ชีวิตอยู่ก็ต้องตรวจสอบตัวเองว่าทำอะไรอยู่มันมีตัวเราทำเพื่อตัวเราจะเอาหรือเปล่าก็จะตรวจสอบอยู่อย่างนี้เจ้าค่ะหลวงตาปล่อยวางทุกขณะจิตปล่อยวางตัวเราปล่อยวางสังขารเจ้าค่ะสาธุก็ชัดเจนทุกคนแล้วนะเพียรก็นะ
เพียรให้เห็นจริงนะให้รู้จริงเห็นจริงเป็นจริงนะจะกลับไปกลับมากลับไปหลงอีกอ่ะกำลังรู้เห็นใหม่ๆก็จะใหม่ๆไปทบทวนในใจของตัวเองทบทวนก็